คำว่าทรยศหมายความว่าคิดทำร้ายผู้มีอุปการะหักหลังกบฏอะไรประมาณนี้ครับสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นการกระทำที่สังคมค่อนข้างรังเกียจสุดๆและคนที่โดนทรยศก็รู้สึกไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าเมื่อเขาให้ใจไปแล้วเขาไม่คิดว่าคนที่ไว้ใจที่สุดจะหักหลังได้แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับตลอดหลายปีที่ผ่านมาตามประวัติศาสตร์ที่ถูกเขียนขึ้นมันก็มีหลายคนด้วยกันนะครับที่คิดคดทรยศผู้มีพระคุณจนทำให้ประเทศชาตินะครับเสียหายได้ถึงขั้นเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ไปเลยครับและนี่ก็คือการหักหลังโลกไม่ลืมIf we are this ใครๆดูหนังเรื่อง300ขุนศึกพันสถานโลกคงจะรู้จักกับตัวนี้เป็นอย่างดีครับและไม่คิดว่ามันจะมีอยู่จริงอย่างที่เรารู้จักกันดีครับในช่วง480ก่อนคริสต์กาลนั้นกองทัพของลีโอเดรัสที่1นั้นไม่สามารถป้องกันการลุกลามของเปอร์เซียได้ที่นำทัพโดยกษัตริย์เซอร์ซิสที่1ครับถึงแม้ว่าฝ่ายสปาร์ตาจะใช้ยุทธการเอมอบอัพพลีนะครับในการตั้งกำลังทหารของเปอร์เซียในช่องแคบกรีซตอนกลางซึ่งเป็นประการสุดท้ายในการยันทับมาให้มันบุกเข้าไปในเมืองครับและต้องสู้กับทหารมากมายกว่า 500,000 คนด้วยกันแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับเหล่าสปาร์ตาก็สามารถป้องกันช่องแคบดังกล่าวได้ในช่วงเวลาหนึ่งก่อนที่จะแตกตู้มอย่างกับในหนังนั่นแหละครับการสู้รบนี้กินเวลาไปช่วงหนึ่งนะครับไม่น่าจะนานเท่าไหร่อาจจะเป็นอาทิตย์โดยฝ่ายเปอร์เซียนะครับก็บุกอยู่นานครับบุกยังไงก็บุกไม่เข้าจนกระทั่งได้มีชายชาวมาเรียชื่อว่าอีฟิอัลติสแห่งทาคิสได้เดินทางแล้วก็มาเจอกษัตริย์เซอร์ซีและพูดว่าข้าผู้น้อยขอเสนอทางเลือกในการโจมตีชาวสปาร์ตาแต่มีข้อแม้อยู่อย่างเดียวคือข้าต้องได้รับรางวัลตอบแทนในขณะที่บางประวัติศาสตร์ถูกเขียนไว้ว่าการทรยศของอีฟิอัลติสนั้นมาจากความแค้นต่อชาวสปาร์ตามากกว่านะครับเพราะว่าชาวมาเรียนก็ถูกชาวสปาร์ตาตบเล่นอยู่เหมือนกันนะครับเมื่อข้อตกลงบรรลุผลได้แล้วอีฟิอัลติสก็เดินนำหน้าไปยังช่องแคบเล็กๆมากนะครับเล็กมากก่อนที่จะพากันปีนป่ายเข้าไปในช่องเขาเพื่อดูช่องโหว่ชาวสปาร์ตานะครับก่อนที่จะไปโผล่ด้านหลังจนกระทั่งเห็นช่องโหว่นะครับในการบุกชาวสปาร์ตาได้แล้วก็ลุยในที่สุดกองทัพเปอร์เซียก็สามารถเอาชนะกองทัพเลโอเนดัสที่1ได้นะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับความหวังที่ว่าจะได้รับของรางวัลสุดพิเศษจากกษัตริย์เซอร์เซสก็ดับวูบลงอินฟิอัลติสนั้นก็ได้ของล้ำค่ามาครับหากเดียวว่าไม่นานหลังจากนั้นเปอร์เซียก็โดนล้างแค้นจนพ่ายแพ้ไปครับทำให้สมบัติของอินฟิอัลติสที่ได้มานั้นก็ต้องทิ้งไปแล้วก็พากันหนีหัวซุกหัวซนครับแถมยังถูกตั้งข้างหัวว่าเป็นคนทรยศชาติกำเนิดของตัวเองก่อนที่จะถูกไล่ล่าอย่างบ้าระห่ำครับเพราะว่าบางคนไม่เอารางวัลใดๆทั้งสิ้นขอแค่ตัดหัวคนทรยศได้แค่นั้นท้ายที่สุดแล้วหลังจากนี้ไปได้หลายปีด้วยกันนะครับอินฟิอัลติสก็โดนอะธีนาเดสแห่งทาคิสคนบ้านเดียวกันฆ่าตายครับหลังจากการสังหารอินฟิอัลติสนี้ทำให้อะธีนาเดสได้รับการสดุดีจากชาวสปาร์ตาครับชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กันใหญ่ครับท้ายที่สุดแล้วอินฟิอัลติสก็ได้ชื่อเติมท้ายว่าอินฟิอัลติสคนขายชาติอัลดิชเอ็มในช่วงสงครามเย็นปี1985นะครับจู่ๆสำนักงานข่าวกองของสหรัฐอเมริกามีความสงสัยว่าทำไมอยู่เฉยๆสายลับที่ไปฝังตัวอยู่ในโซเวียตหายไปเฉยๆวะดังนั้นหน่วยสืบราชการลับของ CIA ก็สงสัยคนในองค์กรเป็นธรรมดาครับหรือว่าเราอาจจะมีนอนบ่อนไส้อยู่ข้างในซึ่งหากปล่อยไว้แบบนี้ประเทศชาติอาจจะล่มจมก็เป็นได้นะครับสำหรับข่าวกองของสายลับนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญสุดๆที่เป็นตัวตัดสินชะตากรรมของประเทศได้เลยนะครับแถมในช่วงเวลานั้นก็เป็นช่วงสงครามเย็นอีกต่างหากถ้ารู้ว่าอีกฝ่ายไม่เก๋าพอก็โดนแน่นอนครับดังนั้นคนที่ไว้ใจที่สุดนี่แหละครับคือคนอันตรายที่สุดเพราะว่าไม่นานหลังจากนั้น6ปีต่อมาพวกเขาก็เจอนอนบอนไซเข้าให้ครับคืออัลดิชเอมเจ้าหน้าที่หน่วยต่อต้านข่าวกองและนักวิเคราะห์ของหน่วยสืบราชการลับครับซึ่งเขาเป็นคนทรยศต่อประเทศชาติบ้านตัวเองที่ไปทำงานอยู่ในหน่วยงาน CIA ครับคืออัลดิชเอมนี้ขายรายชื่อสายลับให้กับโซเวียตนะครับเพื่อแลกเงิน $50,000แค่นั้นและทางโซเวียตก็ควักเงินจ่ายง่ายซะเลยเกินเหมือนซื้อรายชื่อครับและนั่นเองครับที่ทำให้สายลับที่อยู่ในโซเวียตหายไปเฉยๆและทำให้สายลับทั่วโลกต้องตกอยู่ในอันตรายซึ่งการทรยศชาติในครั้งนี้เป็นสิ่งที่ถูกบันทึกในประวัติศาสตร์ของอเมริกานะครับว่าเลวร้ายที่สุดหลังจากถูกจับตัวได้ในปี1991นะครับเขาก็ถูกสอบปากคำนานถึง3ปีท้ายที่สุดแล้วอัลดิชเอมก็ถูกส่งตัวไปขึ้นศาลและตัดสินโทษต่อไปครับจนกระทั่งอัลดิชเอมก็ถูกตัดสินให้มีความผิดที่ว่าเป็นสายลับให้กับโซเวียตและรัสเซียพร้อมกับโดนจำคุกไปตลอดชีวิตครับ
เบเนดิกต์อาร์โนการปฏิวัติอเมริกาถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับหากไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวคงไม่มีอเมริกาในแผนที่ปัจจุบันนี้สิ่งที่เรารู้จักกันดีคืออเมริกาต่อสู้กับกองทัพอังกฤษเพื่อให้ได้มาสู่อิสรภาพครับคนอเมริกาต่างร่วมแรงร่วมใจในการต่อสู้กับกองทัพอังกฤษแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับในระหว่างสงครามมันก็ได้มีคนอเมริกันคนหนึ่งที่มีพฤติกรรมทรยศชาติของตัวเองคนนี้ชื่อว่าเบเนดิกต์อาร์โนแรกเริ่มเดิมทีนะครับเขาเป็นนายพลของฝ่ายอเมริกาที่มีผลงานการรบมากมายด้วยกันนะครับไปที่ไหนเทียนันลาบครับจนถูกขนานนามว่าวีรบุรุษด้วยซ้ำครับหากจะว่าทำไมเขาถึงแปรพันเข้าร่วมกับกองทัพอังกฤษคือนายพลเบเนดิกต์อาร์โนคนนี้ก็ได้ยื่นข้อเสนอไปให้กับทางอังกฤษครับว่าผมจะช่วยคุณเข้าตีอเมริกาและผมต้องได้ตำแหน่งนายพลและเงินที่ใช้ทั้งชีวิตก็ไม่หมดไปเบเนดิกต์อาร์โนมองว่าอเมริกาต่อสู้กับทางอังกฤษไม่ได้หรอกเพราะว่ามันต่างชั้นเกินไปดังนั้นเขาจึงยื่นข้อเสนอไปครับก่อนที่ทางอังกฤษจะตอบตกลงโอเคยูเข้ามาเลยเดี๋ยวอาจะโอนเงินไปให้ก่อนที่อาร์โนจะแต่งตั้งตัวเองเป็นพลจัตวานะครับด้วยความที่ว่าเขาแปรพรรคไปแล้วนะครับทหารฝ่ายอเมริกาก็สูญเสียขวัญกำลังใจครั้งใหญ่เพราะว่ากำลังใจหลักในการต่อสู้ก็คือเขานั่นเองครับก่อนที่จะสั่งการให้ทหารอังกฤษจู่โจมเข้าไปในเมืองเวอร์จิเนียนะครับและทำการสังหารชาวบ้านให้หมดอย่าให้เหลือแม้แต่คนเดียวแท้ที่สุดแล้วพวกเราก็น่าจะรู้กันดีครับว่าอเมริกาก็สามารถชนะกองทัพอังกฤษไปได้ทำให้เบเนดิกต์อาร์โนก็ได้หอบข้าวหอบของยาไปอยู่ที่กรุงลอนดอนแทนครับแต่อยู่อย่างไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคนอังกฤษส่วนใหญ่ที่รู้เรื่องราวเขาก็ปฏิบัติกับเขาไม่ค่อยดีครับถือน้ำลายเสียหน้าบ้างไล่ไปพ้นร้านตัวเองบ้างเพราะว่าคนส่วนใหญ่คิดว่าในเมื่อเองทรยศบ้านเกิดของตัวเองแล้วเองจะไม่ทรยศอังกฤษบ้างล่ะจนกระทั่งปี1801นะครับเบเนดิกต์อาร์โนก็ต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคภัยแค่เจ็บและเสียชีวิตไปซึ่งปัจจุบันนี้ชื่อเขาก็ได้กลายมาเป็นคำด่าของอเมริกานะครับที่ใช้ในการทรยศและหักหลังอะไรประมาณนี้วิทคุณควิสลิงQuisling แปลว่าคนทรยศครับส่วนที่มาจากคำนั้นเริ่มมาจากนามสกุลวิทคุณควิสลิงนั่นเองครับวิทคุณควิสลิงเป็นคนทรยศที่มีพฤติกรรมที่น่าอับอายชาวโลกเป็นอย่างมากมากที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเลยครับตามประวัติที่มาเขานะครับวิทคุณควิสลิงเป็นชาวนอร์เวย์อดีตเป็นนายทหารประจำกองทัพนอร์เวย์ครับและยังเป็นนักการเมืองผู้ก่อตั้งพรรคสังคมนิยมแห่งชาตินอร์เวย์ครับซึ่งที่มาของพรรคนี้แหละครับเป็นแก๊งหัวรุนแรงกลุ่มแบ่งฝักแบ่งฝ่ายชอบพวกนาซีต่อมาก่อนที่เขาจะขายตัวเองให้กับพวกเดียวกันนะครับกับนาซีเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ด้วยการบุกเข้าไปยึดอำนาจจากรัฐบาลในพระปรมาภิไธยจากพระเจ้าฮอกกอนที่7ในวันที่15เมษายนปี1940ในขณะที่ชาวนอร์เวย์กำลังสู้กับกองทัพนาซีอย่างเอาเป็นเอาตายนะครับเพื่อป้องกันปราสาทเพื่อไม่ให้นาซีเยอรมันเข้าไปในนอร์เวย์เด็ดขาดนะครับและประเทศนอร์เวย์นี่เองครับก็เป็นที่หมายตาจากนาซีเช่นกันเพราะว่านอร์เวย์นะครับเต็มไปด้วยแร่เหล็กสำคัญในการผลิตอาวุธดังนั้นการเข้ามาในประเทศก็เพื่อแร่เหล็กสำคัญนี่แหละครับท้ายที่สุดแล้วนอร์เวย์ก็ไม่ไหวแล้วยอมนาซีก็ได้เข้ามายึดอำนาจไปครับก่อนที่จะแต่งตั้งวิทคุณควิสลิงนะครับให้ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีนอร์เวย์ครับโดยมีพี่ใหญ่นุ่นล้างยังนาซีนี่แหละครับก่อนที่วิทคุณควิสลิงนะครับจะดำเนินการเอาใจพี่ใหญ่นะครับเขาก็ได้ออกนโยบายแปลกๆเป็นต้นว่านอร์เวย์นะห้ามมีชาวยิวเด็ดขาดถ้าคุณเจอชาวยิวแจ้งเราทันทีเราจะทำการไล่ขยี้ชาวยิวไปฆ่ากักกันและยังออกกฎหมายบังคับชาวนอร์เวย์ไปสู้เพื่อนาซีนะครับผลประโยชน์ล้วนๆครับท้ายที่สุดแล้วพวกเราก็น่าจะรู้กันดีครับว่านาซีเยอรมันพ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่2ไปและนั่นเองครับที่ทำให้ชาวนอร์เวย์ได้เวลาล้างแค้นละเว้ยเขาก็ได้พากันบุกไปจับวิทคุณควิสลิงนะครับที่บ้านพักก่อนที่จะประหารชีวิตด้วยการยิงเป้าในข้อหาทรยศชาติเมื่อวันที่24ตุลาคมปี1945ครับมีจาฟาในสมัยก่อนนั้นอินเดียเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากครับด้วยความคับข้างดังกล่าวนี้ทำให้เป็นที่หมายตาและดึงดูดความสนใจจากต่างชาติไม่น้อยครับโดยเฉพาะประเทศอังกฤษนี่แหละครับที่หลงใหลในความสมบูรณ์ของอินเดียอังกฤษก็พยายามที่จะปกครองประเทศอินเดียนะครับและกำลังมองหาชาวอินเดียที่พอจะมีอำนาจทางการเมืองนะครับที่สามารถเอามาใช้เป็นเครื่องมือได้จนกระทั่งหามาได้คนหนึ่งครับเขาชื่อว่ามีจาฟานายธนาคารใหญ่ชาวฮินดูตระกูลเศรษฐีที่ฐานะทางบ้านค่อนข้างดีสุดๆครับและมีความทะเยอทะยานสูงมากสูงโคตร
แถมยังต้องการตำแหน่งใหญ่ๆโตๆนะครับในการปกครองอินเดียอีกต่างหากเขาก็ได้ติดต่อลับๆกับทางอังกฤษว่าเนี่ยผมอยากที่จะขึ้นมาเป็นนาวับคนใหม่ที่แคว้นเบงกอลแทนคนเดิมอย่างชีราชอุดโดลาทางบริษัทอินเดียตะวันออกอังกฤษที่นำโดยพันเอกโรเบิร์ตไคฟ์ก็ได้บอกว่าโอเคครับปากว่าจะให้เจ้าขึ้นมาเป็นนาวับคนใหม่นาวับนี้คล้ายๆกับจักรพรรดิปกครองดินแดนอะไรประมาณนี้นะครับแต่เจ้าต้องเอาทหารมาช่วยข้าสู้กับแคว้นเบงกอลที่นำโดยจักรวรรดิโมกุลซะก่อนข้าถึงจะให้สิ่งตอบแทนเจ้าซึ่งจักรวรรดิโมกุลก็มีพี่ใหญ่หนุนหลังอย่างฝรั่งเศสนั่นเองครับดังนั้นมีจาฟาก็ไปอ้อนวอนนาวับชีราชอุดอลาคนปัจจุบันนะครับให้ส่งทหารไปช่วยบริษัทอินเดียตะวันออกอังกฤษหน่อยนะครับเห็นไหมล่ะพี่มีแต่ได้กับได้เราต้องไปช่วยเขานะนาวับชีราชอุดอลาก็ได้ส่งทหารไปช่วยอังกฤษกว่า 50,000 คนนะครับคือไอ้จาฟานี่ก็ประจบประแจงนะครับจนเขายอมส่งทหารไปช่วยจนสามารถชนะไปได้ในที่สุดครับซึ่งยุทธการนี้เป็นยุทธการประวัติศาสตร์ของประเทศชาติอินเดียนะครับจนถูกขนานนามว่ายุทธการปลาสีและทำให้จักรวรรดิโมกุลที่มีพี่ใหญ่หนุนหลังอย่างฝรั่งเศสต้องยอมถอยเท้าออกไปครับท้ายที่สุดแล้วอังกฤษก็ได้มอบรางวัลชิ้นใหญ่ให้กับมีจาฟาคือทางอังกฤษได้แต่งตั้งให้กับมีจาฟาขึ้นมาเป็นนาวับคนใหม่ครับทำให้นาวับชีราบคนก่อนหน้าก็อะไรวะนี่กูส่งทหารไปช่วยมึงแล้วมึงยังมายึดกูอีกโอ้พระเจ้านี่มันเป็นการหักหลังชัดๆเลยไอ้จาฟาไอ้คนทรยศเมื่อจาฟาได้ขึ้นมาเป็นนาวับคนใหม่แล้วเขาก็เอื้อผลประโยชน์ให้กับทางอังกฤษมากมายครับเป็นต้นว่าเขายอมจ่ายเงินกว่า 17.7 ล้านรูปีให้กับทางอังกฤษนะครับเพื่อเป็นค่าปฏิมากรรมค่าซ่อมแซมการโจมตีป้อมการันตานะครับและยังติดสินบนตอบแทนเจ้าหน้าที่บริษัทที่เข้ามาช่วยเหลือให้เขาขึ้นมาเป็นนาวับได้โดยพันเอกโรเบิร์ตไคฟ์นะครับได้เงินมากกว่า2ล้านรูปีวิลเลียมวัตหัวหน้าโรงงานบริษัทอังกฤษตะวันออกนั่นแหละครับได้เงินกว่า1ล้านซึ่งการกระทำของจาฟาในครั้งนี้สร้างความโมโหให้กับจักรพรรดิโมกุลเป็นอย่างมากครับโดยเขามองว่าไอ้จาฟานี่แหละเป็นคนขายชาติเมื่อการเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะครับจาฟาก็คิดได้ว่าคืนยังเป็นแบบนี้นะบริษัทอินเดียตะวันออกอังกฤษมันยังคงต่อเล็กต่อน้อยไปเรื่อยๆมันยังคงเอาเงินเราไปเรื่อยๆแบบนี้เราก็จนไปนะและเขาก็ไม่อยากที่จะเป็นหุ่นเชิดของบริษัทอังกฤษอีกต่อไปครับเขาก็เลยคิดว่าเอาบริษัทอินเดียตะวันออกของเนเธอร์แลนด์มาช่วยดีกว่าคือเขาไปดึงเนเธอร์แลนด์เข้ามาในเกมการเมืองครั้งนี้ครับท้ายที่สุดแล้วแผนการของจาฟาก็ล้มเหลวเพราะว่าบริษัทอินเดียตะวันออกของเนเธอร์แลนด์นะครับเวลยังน้อยไปกว่าอังกฤษและผลจากการดึงเนเธอร์แลนด์เข้ามาร่วมด้วยทำให้อังกฤษนะครับโมโหสุดๆเพราะว่าเขาจับได้จนกระทั่งปี1759จาฟาก็โดนอังกฤษบีบให้ออกจากตำแหน่งนาวับไปครับก่อนที่จะเอาน้องเคยของอาจาฟาเนี่ยแหละครับขึ้นมาเป็นนาวับอย่างมีคาซิมหันได้ว่าพอไอ้คาซิมเนี่ยแหละครับขึ้นมาเป็นนาวับคนใหม่ก็ไปขวางทางอังกฤษแบบเต็มตีนเลยครับทำให้อีก4ปีต่อมาคาซิมก็ได้ยกคนไปตบเมืองปัตนานะครับและสังหารชาวยุโรปมากมายด้วยกันครับที่กดขี่ชาวอินเดียนาวับคาซิมคนนี้เป็นคนที่ไปปลดแอกคนอินเดียนะครับก่อนที่ทางอังกฤษจะปลดคาซิมออกจากตำแหน่งไปครับและคืนตำแหน่งเดิมให้กับจาฟาส่วนไอ้คาซิมก็ไปร่วมมือกับแคว้นอวันและจักรวรรดิโมกุลนะครับเพื่อทำสงครามกับบริษัทอินเดียตะวันออกอังกฤษในวันที่22ตุลาคมปี1764เพื่อปลดแอกชาวอินเดียนั่นเองครับถึงแม้ว่าฝ่ายเบงกอลจะมีคนมากถึง 40,000 คนแต่ทางอังกฤษมีเพียงแค่ 7,000 ผลก็คือ 7,000 ตบ 40,000 ยับครับส่วนจาฟาคนที่ทรยศชาติของตัวเองสร้างความเสียหายแก่ประเทศชาติตัวเองมากที่สุดเพราะว่าทำให้ประเทศอังกฤษปกครองอินเดียนานถึง190ปีครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ